วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราออกคลิปเฉพาะกิจมานี่ครับน้องหมีพร้อมมากเป็นอะไรไม่รู้ครับเป็นมานานแล้วแต่อาการเริ่มจะหนักเมื่อ3-4 วันครับไม่กินข้าวซื้อปลาทูมาให้ก็ไม่กินอาหารเม็ดมาให้ก็ไม่กินอาหารเปียกไม่ก็ไม่กินร้องไม่ออกครับเดินก็ไม่ได้นี่ครับพร้อมมากดูเสียงหายใจหอบโรยรินไม่รู้เป็นอะไรครับผมอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความรู้เรื่องแมวรีบคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับว่าเราจะช่วยกันยังไงดีเพื่อจะให้น้องหมีมีชีวิตรอดต่อไปผมก็ไม่มีความรู้เรื่องแมวครับก็ได้แต่ซื้ออาหารให้กินเพราะว่าไม่ใช่แมวผมครับมันเป็นแมวจรจัดที่มันมาอยู่แถวนี้ก็เลยซื้ออาหารให้กินทุกวันแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยหายก็หายไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วกลับมาก็เป็นแบบนี้เลยครับผอมมียืนดิยืนสิหนูยืนสิลูกหอบครับหายใจไม่ออกฟังเสียงครับท่านผู้ชมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านท่านใดที่มีความรู้เรื่องแมวช่วยคอมเมนต์และช่วยตอบคำถามตอบตรวจผมหน่อยว่าเราจะช่วยเหลือชีวิตนี้ยังไงต่อไปช่วยเร็วๆหน่อยนะครับอย่าช้านะครับเพราะว่าถ้าช้าไปเดี๋ยวน้องหมีอาจจะไม่รอดผมเห็นอาการนี้มาเป็น3วันแล้วครับไม่กินข้าวไม่กินน้ำผมว่าอีกไม่นานถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างคงไม่รอดแน่ๆเลยครับเนี่ยเขานอนท่านี้ได้ทั้งวันแล้วก็พยกพงกได้แค่หัวพงกมาพงกไปแค่นั้นครับลองดูครับลองช่วยชีวิตน้อยๆอีกหนึ่งชีวิตดูครับว่าเราจะช่วยกันยังไงแล้วช่วยแชร์ด้วยครับว่าแชร์ไปตรงที่ใครที่เขารู้ความรู้เรื่องแมวครับผมก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยครับเพราะว่ามันมีความรู้ก็สงสารและเอ็นดูเขาครับแต่เราก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้นี่ครับดูดิกระดูกขาเสียบขึ้นมาข้างบนเลยผอมมากเลยหมียืนให้ดูดิลูกนี่ครับดูดิกระดูกซี่โครงเป็นร่อนเป็นป้องเป็นป้องเลยครับโอ้โหตัวร้อนมากครับผมว่าไม่รอดหรอกผมก็เลยตัดสินใจลองโพสต์คลิปนี้ลงดูว่าเผื่อใครอาจจะมีวิธีช่วยหรือแนะนำดีๆครับผมว่าคงไม่รอดแน่ๆครับแต่ก็ยังดีกว่าเราไม่ทำอะไรขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กำลังจะช่วยเหมือนผมครับมีอะไรดีแนะนำมาครับนอกจากพาไปหาหมอเพราะว่าไม่รู้โรงพยาบาลสัตว์อยู่ตรงไหนครับขนาดร้องก็ยังไม่มีจะร้องเลยมีเสียงจะร้องเลยเอาขอบคุณท่านผู้ชมที่มีเขาจะช่วยตรงนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยเสียงหอบแรงมากครับท่านผู้ชมพอแล้วครับอยากให้น้องพักผ่อนแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมว่าจะเอายังไงเราจะช่วยยังไงผมก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้ครับเจอกันเทปหน้าครับผมสวัสดีครับ